กราบสวัสดีครับผมนายซิลเวอร์เกมวอร์ทันเดอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับยักษ์แพนเซอร์5ยักษ์แพนเทอร์นะครับผมนะวันนี้เราก็โหน้ำตาแทบกระเด็นมากเลยกว่าจะได้คันนี้มาเนี่ยให้ตายเหอะได้แบบว่าช้ามากนะครับผมช้าหรือเร็ววะช้าได้กี่วันอะตั้งแต่ลงคลิปล่าสุดอะกี่สัปดาห์วะประมาณ2 สัปดาห์ป่ะไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณสองประมาณนั้นแหละครับก็ได้มาคันนี้ได้มาแล้วก็ปั่น modification นะครับให้ได้พาร์ทก็พอใจแล้วนะครับ คือที่ผมต้องเอาพาร์ทด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนตายเดี๋ยวตอนแบบว่าเครื่องพังอย่างเงี้ยล้อพังไอ้ล้อพังไม่เท่าไหร่เครื่องพัง horizon พังหรือว่าตัวหมุนพังหรือตัวขึ้นยกพังอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไอตัวยิงอ่ะตัวเขาเรียกไงนะเนี่ยไอที่เหนียวไกลนะครับก็พังอย่างเงี้ยซ่อมไม่ได้ก็ถือว่าจบนะครับดังนั้นก็เลยต้องเอาพาร์ทก่อนเพื่ออย่างน้อยก็เพื่อยื้อชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นจริงๆนะถ้าเป็นไม่ได้มากที่สุดผมอยากได้ไอถังดับเพลิงมากโอเคขอพูดอีกเรื่องนึงเรื่องชื่อของมันนะครับผมก็บางท่านอาจจะอ่านว่าเป็น Jet Panzer 5 Jet Panther เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษแต่ถ้าเป็นเยอรมันอย่างเงี้ยมันจะอ่านว่า Jack Panzer Fight Jack Panther นะครับผมต้องปกเข้าใจด้วยถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองพิมพ์ชื่อนี้ดูแล้วก็ไปใส่ลงใน Google Translate แล้วให้และลองให้มันพูดเหมือนผมมาเลยครับเชื่อดิแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกับเปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมันด้วยนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองได้เลยหรือถามคุยเยอรมันก็ได้นะครับมันอาจได้อย่างนี้เหมือนกันโอเคดีเทลมันกันเลยดีกว่านะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะครับก็โอเคไอ้จะบอกนี่มันอยู่ในไทเออร์4นะครับน่าโผล่เข้ามาแป๊บนี่ไทเออร์4นะครับอยู่ในคลาสอยู่ในไทเออร์เดียวกับ Tiger 2กับ Panther A นะครับหรือ Panther F ก็ได้นะครับซึ่งก็ถามว่าถ้าในซีไทเออร์เดียวกันเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็พอยิงเข้าอยู่นะครับผมแต่แค่ว่ามันจะยิงโดนตรงไหนก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคันนี่มันจะมีมุมโค้งมุมนู่นมุมนี่นะครับบางคันนี่ตรงใต้ท้องไม่มีอะไรเลยนะครับยิงเข้าไปนี่ว่างเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคบัตเทิลเรตติ้งอยู่ที่ 6.7 นะครับถือว่าคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นถึงเฟอร์นั้นก็พอใจแล้วนะครับรีวอร์ดไลออนนะครับเพิ่มขึ้น 150% ถือว่าเยอะมากโบนัสรีสอร์ทพอยต์นะครับผมก็บวกอีก 78% เฉพาะสายทางนี้เท่านั้นนะครับคือถ้าคุณสมมติว่าถ้าคุณเล่น3อันเนี้ยมาจากถ้าแล้วถ้าคุณรีสอร์ทอันนี้นะครับไอสิ่งที่คุณเล่นนอกเหนือสายทางนั้นน่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นอันนี้กับอันนี้ค่ารีสอร์ทอ่ะมันจะไปตกที่อยู่ที่นี่แต่ว่ามันจะไม่คิดค่าโบนัสเหมือนถ้าคุณเล่นยักษ์แพนเทอร์ด้วยนะครับถ้ายักษ์แพนเทอร์นี่ถ้ามันจะโบนัสเฉพาะอันนั้นสายทางนั้นเท่านั้นนะครับที่คุณกำลังรีเสิร์ชประมาณนั้นนะครับเพื่อคุณให้เข้าใจนะครับโอเคน้ำหนักสุทธิอยู่ที่ 46.0 ตันนะครับ Engine Power 619 HP ที่ 3,000 RPM เราเห็นผมไปอ่านข้อมูลมานะครับไอ้ HP ผมไม่แน่ใจมันไฮสปีดหรืออะไรอย่างแล้วก็แอด 3,000 RPM RPM นั่นคือ 3,000 รอบอันเนี้ย1รอบต่อนาทีนะครับประมาณราว per minute ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเขียนว่าเรโวอะไรอย่างเรเนโวชั่น RPM เดี๋ยวผมแปะให้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วกันนะครับโอเคที่ max speed นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็เทเลนRotation Speed นะครับการหมุนของเทอร์เรนต์นะครับหรือป้อมปืนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้หมอนี่มันไม่ใช่เหมือนพวกไทเกอร์หรือพวกแพนเทอร์นะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะมันคือแทงค์เดสทรอยเออร์มันเป็นรถถังที่หันไม่สามารถหันได้360องศานะครับแต่ว่ามันหันได้แค่ไม่ถึง180ป่ะผมถือว่ามันหันได้แค่เนี้ยนะครับม
มันหาตรงนี้คงหาตรงนี้ไม่ได้หรอกนะครับประมาณนั้นก็มันก็หันได้ไม่เร็วมากนักนะครับไม่ถือว่าไม่ได้มากนักนะครับความเร็วก็ปกติดีปกติสำหรับทางแท้งเดสทรอยเออร์นะครับผมไปต่อไปที่ไอ้จะพูดว่ายังไงดีวะที่ตัวเกราะนะกันนะครับมันจะแยกเป็น2อันนะครับ2ก็คือฮุนตัวของมันนะครับแล้วก็ตัวเทเรนซ์นะครับโอเคเดี๋ยวงั้นเผื่อผมจะค่อยๆเรียงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะแยกกันอยู่นะครับโอเคนะกันนะครับโอเคด้านหน้าของตัวของมันเนี่ยคือ80 50แล้วก็40นะครับหน้า80ข้าง50หลัง40นะครับอันนี้เห็นปะอันนี้ก็80ด้านหน้าครับ80นี่ก็มีความราดเอียงอยู่ที่55องศานะครับถือว่ายังใช้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมก็50มิลลิเมตรนะครับมีความราดเอียงอยู่ที่29องศานะครับมุมหน่อยเดียวมุมนี้กันนะเห็นไหมมันจะราดเอียงลงไปนะครับมันเป็นเขาเรียกนะสี่เหลี่ยมคางหมูป่ะเรียกงั้นป่ะโอเคด้านหลังก็คืออันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับ40อันนี้จะเป็นเกราะเสริมเข้ามานะครับเป็นเกราะบางๆ5มิลเองนะครับมีความราดเอียงอยู่ที่5องศามองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่ามันเอียงเท่าไหร่นะครับดูเหมือนตรงๆด้วยซ้ำไปนะครับมองไม่ค่อยออกมันจะมีตรงนี้ตรงนึงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตรงด้านล่างนะครับอันนี้คือ40นะครับ40ข้างหลังน่าจะ40ด้วยเช่นกันตรงนี้ดังนั้นเท่ากับว่าถ้าคุณยิงตรงเนี้ยก็คือเข้านะครับเพราะว่ามันคุณดูดีนะถ้าผ่านไอ้นี่ไปได้ปั๊บมันจะเข้าห้องเครื่องพอดีเลยโอเคเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางใต้นี้ไปไหนไอใต้นี้ก็60มิลนะครับผมองศาอยู่ที่54องศานะครับความละเอียดส่วนด้านบนนี้ของเรานะครับด้านบนหัวของมันอยู่ที่25มิลนะครับก็โอเคดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าโดนพวกอาร์เทอรี่ยิงบ่อยๆอ่ะก็ตายได้เหมือนกันจากที่ผมดูมานะไอ้แพนเซอร์ไอ้ยักษ์แพนเซอร์ที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้ตายเพราะอาร์เทอรี่บ่อยมากๆนะครับแล้วก็การจับเกาะที่สุดถือว่าสุดยอดมากๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเท่ากับไทเกอร์เลยไทเกอร์2นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีอะไรที่แบบว่ามันรุนแรงกว่าเยอะนะครับก็โอเคนะครับก็การจับเกาะ232มิลลิเมตรที่100เมตรการเจาะเกราะที่219มิลลิเมตรที่500เมตรและสุดท้ายคือ204มิลลิเมตรที่1000เมตรนะครับก็ถือว่ามันไม่กระโดดมากนักนะครับสำหรับอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือถ้าคุณบอกว่าอันตรงเนี้ยคุณอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ามันจะยิงเท่าไหร่นะครับถ้าคุณต้องกดดูนี่และดูตรงนี้นะครับคุณเห็นข้างล่างป่ะ armor penetration นะครับอันนี้ด้านล่างอ่ะเห็นป่ะ10เมตร29010เมตร235มิลลิเมตร212มิลลิเมตร105มิลลิเมตรอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าไอ้หมอเนี้ยมันยิงได้ถึงมันยิงเข้าในกี่มิลเกาะของกี่มิลนะครับประมาณนั้นถ้าคนอยากให้ละเอียดนะคุณต้องคลิกอันนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นอันนี้มันต้องบอกมันจะบอกรายละเอียดให้นะครับการรีโหลดอยู่ที่ 10.5 วินาทีนะครับถือว่าถ้าถามว่ามันก็ปกตินะเอาจริงๆจังมันก็ปกติดีโอเคมันแบกปืนมา88กระบอก88มิลลิเมตรนะครับ PAK 43 Canon บรรจุกระสุนได้60นัดนะครับมาพร้อมกับปืนกลขนาดเล็ก 7.92 มิลลิเมตร MG 34 แมชชีนกันนะครับบรรจุกระสุนได้ 3,000 นัดนะครับโอเคนะครับส่วนตัวข้างในครับก็มีพลประจำรถถัง5ท่านนะครับมีทุกตำแหน่งเลยนี่ครับเห็นไหมประมาณนี้อันนี้เอาจริงนะชุดออกของมันอ่ะคือด้านข้างนะครับด้านข้างเว้นแต่ว่าจริงด้านหน้าก็ได้นะจริงด้านหน้าก็มีคนยิงเข้าเว้นแต่ว่าไอกรณีด้านหน้าคือมันทำมุมกับ
ของเราพอดีอ่ะทำมุมด้านหน้าของเราเหมือนเป็นหน้าตั้งของมันของมันพอดีนะครับมันเลยยิงเข้าเลนไปก็ยกเว้น IS 2ที่ผมจะยกเป็นกรณีพิเศษนะครับที่มันสามารถยิงเข้าได้เลยตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายตูดกูเลยนะครับประมาณนั้นก็โอเคด้านเห็นจะเห็นว่าด้านข้างนี้มันคือจุดอ่อนชั้นเลิศนะครับผมชั้นเลิศจริงๆเพราะว่าคุณแทบยิงคุณยิงเข้าได้ตลอดนะครับยิงด้านข้างได้เข้าได้ตลอดเลยแต่อีกเว้นแค่ว่าคุณจะยิงจุดตายหรือไม่ตายก็ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสที่มันจะระเบิดมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในกรณีของผมนี่คือว่าโดนตายเพราะ AIS 2มากที่สุดเลยตอนนี้นะครับตอนที่ผมไปลองเซอร์เวย์มันนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็มาลุยกันเลยก็สำหรับท่านผู้ทุกท่านนะครับที่เล่นเกมนี้มาครั้งแรกคนอาจจะตกใจในเรื่องปิงของตัวเองที่ทำไมมันค่อนข้างจะสูงส่งมากอันนี้เป็นเพราะว่าเซิร์ฟของเขาเนี่ยมันไม่ถึงนี่ไงประเด็นนะครับมันไม่มาถึงเอเชียอย่างน้อยก็ถึง US หรือสิงคโปร์อย่าง2อย่างนะครับจำไม่ได้เห็นเขาเคยบอกอยู่เหมือนกันก็มีคนร้องเรียนไปเยอะเหมือนกันในฟอรั่มเขาว่าทำไมเอเชียบ้านเราทำไมมันปิงมันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นเองก็บอกว่าเขายังไม่มีเขาเลยนะยังไม่มีแผนเท่าไหร่ที่จะมามีเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศของอะไรวะของเอเชียบ้านเรานะครับ ไอ้หมอนี่นะครับก็แทนเดสซอยเออร์นะครับคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปนะครับก็คือซุ่มยิงนะครับพยายามอย่าไปเผชิญหน้ากับมันมากนักนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเกราะด้านหน้าที่ค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ก็มันก็บางใช้เล่น ที่ผมจริงๆนะผมลืมกดสปอนด้านหลังนะเพราะว่าผมสปอนด้านเหนือมากกว่าถ้าอยู่ฝั่งนี้นะโอเคดันแล้วแหละไทเกอร์ดันแล้วเยี่ยมมากไทเกอร์ดูซิมีใครบ้างถ้าใครอยู่ในนี้ในกลุ่มนี้นะครับผมก็บอกกันได้นะครับมาเม้นกันได้นะครับว่าผมอยู่ตรงนี้นะผมตรงนี้นะไม่ได้อะไรหรอกนะครับแค่มาบอกเฉยๆว่ามีคนไทยเล่นอยู่นะครับมันไม่ได้อะไรหรอกจริงๆอย่าหวังอะไรจากตัวผมเลยก็โอเคใน Tank Destroyer นะครับเป็นรถถังที่เรื่องอนุภาคมันนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับกินขาดเลยแต่ว่าผมเคยเจอ KV2 นะครับผมไอ้คันนี้ด้วยความมั่นใจว่าผมจะฆ่ามันได้นะสุดท้ายคือผมตายว่า KV2 ด้านหน้าเต็มๆเลยพระเจ้ารถถังบ้านไหนวะยิงพวกนี้เข้าด้วยแต่ก็โอเคอะอย่างน้อยผมก็ตีตื้นอัตราการตายเพราะ KV2 ผมก็เริ่มต่ำลงแล้วโอ้ยมีคนอยู่ฝั่งนู้นอะผมรอส่องเลยกันนะมีคนดักแล้วคือจริงๆนะผมตรงนี้อาจจะพลาดก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหนอ่ะโอ้โหด้านข้างผมเยอะเลยอ่ะผมไปก่อนดีกว่าผมเห็นตัวนึงอยู่ตรงนู้นอ่ะตัวนั้นอยู่ไหนวะมันวิ่งไปไหนของมันแล้ววะอย่านะอย่าโผล่มานะอย่านะ please อย่านะไม่เอานะเด็กดีไม่เอานะตาเอใครตัวนั้นวะเฮ้ยไม่เล่นอย่างงี้ดิไม่เล่นอย่างงี้สิพี่อย่าเล่นอย่างงี้เลยผมไม่อยากตายด้วยความรวดเร็วขนาดนี้นะพี่ผมขอฆ่าพี่สักตัวได้ไหมพี่อย่าเล่นอย่างนี้กับพี่ขอร้องพี่ใครยิงผมอีกพี่
โอ้พี่ผมขอร้องละอะไรเงี้ยไม่รอดละโอ้บ้าผมรู้สึกว่ามันไอ้พวก AI มันจะมาทางนี้เองก่อนอ่ะไม่ใช่เว้ยมันอยู่หลังป้อมนั้นคืนจริงๆนะผมต้องของที่สูงไว้ก่อนน่าตรงนี้คือที่สูงที่สุดแล้วถ้าผมเข้าไปมากกว่านี้นี่มันจะเป็นที่ต่ำมากตะเอ S หูยคือจะบอกว่าเฉียดตายมากเฉียดตาย AI ป่าววะอ้าวเอ้ย AI ว่ะโอเคไม่เป็นไรเฉียดตายเฉียดตายตะกี้ดีที่มันยิงพลาดกูยิงอะไรไปวะโอเคอย่างน้อยเพื่อนน่าจะฆ่าได้แล้ววะอย่างน้อยไม่ตายเว้ยทำไมคุณไม่ตายทำไมมาสายไม่ตายโอเคไอ้เขาเรียกว่านะไฟมันไหม้แล้วผมเห็นไฟมันขึ้นโอเคเดียงแล้วก็เราก็จะกลายร่างเป็นบอมเบอร์สักทีจากไปอย่างสงบยังไม่ตายยังไม่ตายครับจริงๆผมไม่น่าจะเกิดตรงนี้เลยเนี่ยโอเคมีใครอยู่ข้างผมไหมนั่นไงมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นโอเคผมเร่งเลยแล้วกันมีจริงๆว่าผมน่าจะเล็งตรงกลางนะแต่ผมรู้สึกว่าทำไมยังไม่รอดวะไอ้เหี้ยอย่าทำร้ายกูเลยอย่าพี่อ้อตายเฉยโอเคหมดหน้าที่ของกูแล้วเหมือนจะพลาดนะอุ้ยได้2ได้2เฮ้ยได้4ได้4โอ้โหได้4ครับพี่ทุกท่าน Lady and gentlemen I can kill 4 4 play yeah โอ้ยใช้ได้มากไม่ตายใช่ไหมโอเค นึกว่าตายไปแล้วดูสิจะมีใครมาจ้าเอกกับเราไหมถ้าคุณล็อกเขาแล้วอะถ้าเป้ามันเคลื่อนไปนิดหน่อยอันนั้นคือว่ามันล็อกให้นะครับเดี๋ยวนี้การคลิกขวาเนี่ยมันเป็นทั้งการซูมแล้วก็การล็อกเป้านะครับล็อกเป้าแบบเคลื่อนเลยอะมันจะเคลื่อนเองนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆถ้าคุณเล่นทาง Destroyer นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ย2 อย่างเนี้ยไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่ามันคุณไม่มีสกิลเรียกพวกอาร์เทอรี่ลงมาอยู่แล้วถูกปะดังนั้นคุณไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมต้องเอาเนี่ยเพราะว่ามันมีอันนี้เป็นเพราะว่าพวกไทเลอร์แรกๆนะครับที่มันมีอยู่โอเคอ๋อชนใครวะอ๋อโอ้โหมอล is a mall ทุกท่านนะครับถ้าในระดับตอนนี้นะครับถ้าคุณอยู่ในระดับเดียวกับผมนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะตายบรรลัยยากมากๆเลยมันเป็นตัวที่ไอ้พวกนี้มันจะแก่งไปไหนก็ไม่รู้ของมันแล้วตอนนี้มันยิงอาร์ติลลี่มาใส่ผมแล้วมีเพนเทอร์เอฟอยู่ตรงนู้นด้วยโอเคนะครับผมได้คริติคอลอย่างน้อยไอ้ไดเวอร์มันก็ตายแต่ประเด็นที่ว่าไอ้หมอนี่มันจะมาหากลุ่มเว้ยแอะไม่ตายนะครับโอเคดีใจมากโอเคผมยังรอดชีวิตอยู่ด้วยผมต้องฆ่าให้ได้ตัวนั้นโอเคทีนี้ผมก็เป็นสิริมงคลของผมแล้วที่เหลือไอ้หมอนี่อีสกอร์เปียนแต่กี้ผมยังเห็นมันอยู่ผมยังเห็นมันแต่ว่าอ๋อลืมซ่อมโอเคไม่เป็นไรเซฟมันจะหันไปทางไหนถ้ามันโอเคมันยังอยู่ตรงนู้น
มันยังอยู่ที่เดิมแต่ผมซ่อมอยู่ถ้าผมเข้าไปผมต้องอ้อมไกลหน่อยผมรู้สึกว่ามันเห็นผมแล้วนะตอนนี้ใครยิงกูวะมีมันอีตาซามูไรที32ป่ะเออที่32โอเคผมจะอ้อมไปทางมันโอ้แม่สาวน้อยโอ้ดูมันดูมันสิโอ้โหยิงกันใหญ่เลยโอ้โอ้แม่สาวน้อยตัวผู้ตัวเมียกูไม่รู้แต่กูไปอยู่หลังมึงแล้วแม่เจ้าแม่เจ้าโดนตัวโดนฝังตัวเองโอ้แม่สาวน้อยเออไม่มีเพื่อนตอนไหนวะโอ้แม่สาวน้อยพาเพื่อนมาทำไมอุ้ยทีสี่สี่ชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้ย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 ทีสี่สี่โอ้ยเอาอีกเอาอีกกูชอบความสาดิสมาอีกยิงอีกเออนั่นแหละผมเลยสี่มันยาหรือว่าผมมันไม่เก่งวะอ๋อนี่ไงแมปใหม่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี้ต้องผมต้องเข้าอีกช่องหนึ่งฟอร์ดินันฟอร์ดินันพอดีโอเคมันน่าจะตายแล้วล่ะดูก่อนเดี๋ยวต้องยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งโอเคครับแสดงว่ามันไม่มีทางดับเพลิงมันเลยไม่สามารถจะดับไฟได้นะครับมันเลยขอตายดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังเกือบด้านหลังมันแล้วมั้งโคตรเสียงตายเหมือนกันนะเนี่ยฟอร์ดินันเหรอโอเคดับไป2ไฟไหม โอเคอย่างน้อยมันก็ตายไป1โอเคแปลว่ามันไม่มีเขาเรียกว่านะทางดับเพลิงใช่ไหมมันเลยไม่ซ่อมโอเคเรียบร้อยขวาใช่ไหมขวาหรือหลังวะขวาหรือหลังขวาโอ้ยนานๆเด้อชิปหายแล้วชิปหายแล้วประมาทไปหน่อย อีกเรื่องนึงนะครับก็สำหรับในเรื่องนี้ก็ในตอนที่แล้วนะครับในเรื่องตอนอัปเดตใหม่ดีกว่าเดิมไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะคือผมพูดว่าไออาจีอ่ะมันผมพูดไว้ผิดนะครับผมพูดไว้ผิดอาจีเนี้ยมันจะเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลอย่างนึงที่เป็นการหรือว่าเป็นการแทนที่นะครับความเร็วในการแทนที่ตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นถ้าไดเวอร์ตายไอกันเนอร์มันจะเข้ามาจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นการช่วยลดความล่าช้าลงนะครับจะทำให้การสลับเปลี่ยนตำแหน่งที่เร็วขึ้นนะครับมันจะไว้ช่วยแบบนี้อาจิในทุกสายสกิลอ่ะมันมีความสำคัญทุกอย่างนะครับบอกไว้ก่อนเลยโอเคงั้นก็ไว้เพียงเท่านี้กันนะครับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความรักความสุขหลายๆอย่างนะครับโอเคเจอกันคราวหน้าครับผมก็แบ่งเวลาการเรียนการเล่นนะครับให้ถูกต้องการทำงานด้วยก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสับแยกแพนเทอร์ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนะครับแล้วก็ในเรื่องการทักทายเฉพาะในเกมเท่านั้นนะครับสามารถทักทายได้นะครับว่าคุณเจอผมณตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้มันไม่ได้หรอกแต่แค่ว่าทำให้คนบอกว่าผมรู้ว่ามีคนไทยเล่นอยู่ท่านเองนะครับโอเคเจอกันครับผมจากไหนวะใครยิงกูวะอ๋อนู่นดูซิมันเล็งตรงไหนเห็นไหมคุณเห็นไหม IS 2เนี่ยตัวเดียวเลยที่ยิงหนีเข้าเนี่ยโอ้แม่เจ้า T10